วันนี้ค่ะเราจะพามาดูโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านสวนน้ำดื่มตรานกยูงค่ะโรงงานนี้นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ของถนนสุขประยูรตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสร้างขึ้นมาจากความต้องการของคนภายในชุมชนที่ต้องการสร้างโรงงานน้ำดื่มที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานของชุมชนเองนำมาจำหน่ายให้กับคนภายในชุมชนเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนภายในชุมชนและยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่จากทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชลบุรี3สร้างขึ้นมาในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวนค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนในชุมชนนั้นมาร่วมเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่มนี้ด้วยการระดมหุ้นละ100บาทแต่ละคนเนี่ยจะสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินคนละ10หุ้นนะคะและยังมีทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านสวนร่วมบริหารจัดการแล้วก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการผลิตน้ำดื่มตรานกยูงด้วยค่ะกิจการนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่านนะครับทั้งเป็นผู้บริโภคทั้งผู้ร่วมผลิตก็จะมีกลุ่มสตรีที่อยู่ด้วยกันนี่คือจะเป็นผัดกันมาช่วยกันทำผลิตอย่างนี้ช่วยกันให้คือช่วยกันกินช่วยกันใช้ช่วยกันผลิตช่วยเกิดให้เป็นวิสาหกิจที่ยั่งยืนต่อไปนะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีล่มสายแน่นอนเพราะชาวบ้านสวนทำโดยชาวบ้านสวนดื่มโดยคนบ้านสวนแล้วก็ผลประโยชน์ก็จะตกกับคนบ้านสวนทั้งหมดครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านสวนทุกท่านนะครับการที่เราจะไปสู้กับน้ำยี่ห้อดังๆเขาคงไม่ได้แต่น้ำดื่มบ้านสวนของเราครับตาลูกยงนี้ผมเห็นหลายๆท่านดื่มแล้วก็ติดใจรสชาติก็อยากให้พี่น้องบ้านสวนทุกท่านนะครับร่วมกันดื่มร่วมกันใช้น้ำตราลูกยงของเราครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านสวนโดยแท้จริงเป็นน้ำของคนบ้านสวนผลิตโดยคนบ้านสวนนะครับเพื่อพี่น้องชาวบ้านสวนโดยแท้ครับผลกำไรไม่ไปไหนอยู่กับพี่น้องที่เป็นร่วมหุ้นกับพวกเราครับก็จะปันผลถ้าผลกำไรดีขึ้นถ้าดีขึ้นก็คือกำไรที่ตรงนี้ถ้ามีก็จะปันผลเป็นกับพวกที่ร่วมหุ้นครับโรงงานผลิตน้ำดื่มตานกยูงแห่งนี้นะคะมีขั้นตอนในการผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานสากลทั้งในเรื่องของการกรองน้ำการฆ่าเชื้อก่อนบรรจุขวดด้วยเครื่องบรรจุน้ำระบบอัตโนมัติมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกครั้งที่จะเริ่มการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่นำมาผลิตน้ำดื่มตรานกยูงนั้นเป็นน้ำที่สะอาดมีคุณภาพอย่างแท้จริงซึ่งก็ได้รับรองมาตรฐานอย.แล้วด้วยทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้เลยค่ะว่าได้น้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างแน่นอนส่วนด้านของกำลังการผลิตก็จะมีคนในชุมชนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาในการช่วยกันในการผลิตค่ะโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนนะคะของเทศบาลเมืองบ้านสวนนะคะก็เกิดจากความต้องการของชาวชุมชนบ้านสวนนะคะก็เขาก็ต้องการที่จะมีน้ำดื่ม เป็นของชุมชนเองนะคะก็คือจะได้มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งเป็นการส่งเสริมอาชีพรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยก็คือว่าถามว่าสิ่งทุกๆอย่างค่ะที่เทศบาลเมืองบ้านสวนเนี่ยจะริเริ่มหรือพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความต้องการของชุมชนน่ะไม่ใช่แค่1หรือ2คนเนาะเราก็มีการจัดประชาคมคนในชุมชนก็คือเป็นกรรมการชุมชนเป็นกรรมการสตรีซึ่งกลุ่มตรงนี้ค่ะก็คือร่วมกันคิดว่าเราอ่ะสามารถที่จะเสริมอาชีพอะไรคนในชุมชนได้ซึ่งลักษณะของบ้านเราเนี่ยเป็นชุมชนเมืองเราไม่ได้มีเกษตรเนาะเราก็งั้นก็มาคิดว่างั้นน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทุกคนจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วดังนั้นก็จะมีการผลิตน้ำนี่แหละที่มองแล้วว่ามันจะ เกิดการซื้อขายหรือว่ามีการบริโภคทุกวันมันก็จะเกิดการต่อเนื่องและสำคัญก็คือว่าอย่างเทศบาลเนี่ยค่ะก็จะมีการใช้สถานที่ในการฝึกอบรมหรือว่ารับคณะดูงานค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่จะมาอุดหนุนน้ำของชุมชนเนี่ยค่ะก็จะได้ใช้ด้วยรวมทั้งของเราเนี่ยเราจะมีตัวศาลาประชาคมที่จะมีหน่วยงานภายนอกหรือการจัดเลี้ยงต่างๆอะค่ะมาใช้ในพื้นที่ของเราดังนั้นคนที่มาใช้ในพื้นที่เราเนี่ยค่ะก็จะได้อุดหนุนน้ำในชุมชนเราด้วยในทุกๆวันนะคะที่เราจะมีการผลิตน้ำก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนทุกครั้งนะคะเราก็จะมีเครื่องวัดค่าของน้ำแล้วก็ค่า pH น้ำว่าน้ำของเราเนี่ยมีคุณภาพเหมาะสำหรับการบริโภคนะคะก่อนผลิตทุกครั้งนะคะก่อนที่จะทำการบรรจุขวดแล้วก็แพ็คซีนสำหรับการจำหน่ายสามารถมั่นใจได้เลยว่าน้ำของเราเนี่ยมีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำยี่ห้ออื่นๆได้เลยค่ะ
ปัจจุบันนี้นะคะกลุ่มลูกค้าของน้ำดื่มตรานกยุงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่ซึ่งแต่ละเดือนสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านสวนน้ำดื่มตรานกยุงเนี่ยเดือนละถึง 4-50,000 บาทเลยทีเดียวสามารถที่จะเป็นเงินหมุนเวียนได้แล้วก็อาจจะยังไม่มีกำไรมากนะคะเนื่องจากว่าอัตราการผลิตแล้วก็จำหน่ายยังไม่ได้สูงเท่าที่ควรแต่คาดว่าอนาคตจะสามารถที่จะเพิ่มยอดขายแล้วก็กำลังการผลิตให้สูงขึ้นแล้วก็สามารถปันผลกำไรให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนใครที่สนใจนะคะน้ำดื่มตรานกยุงสามารถที่จะซื้อได้ที่หน้าโรงงานผลิตน้ำดื่มเลยค่ะอยู่บริเวณอนามัยของเทศบาลเมืองบ้านสวนหรือหากต้องการสั่งเป็นจำนวนมากๆสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0964829589ค่ะ